ทำงานเหมือนกับที่เราทำที่ศูนย์เลยทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็รักษามาตรฐานให้ดีทุกวันงานยากนี่ต้องเป็นที่เราเลยครับทั้งจังหวัดชุมพรนี่เขาจะนึกถึงที่ผมเลยคนจริงใจพูดน้อยก็ทำงานได้ดีครับเพราะว่าเราใช้ใจทำงานโอ้ช่างเล็กนี่ต้องเป็นระบบไฟเครื่องยนต์ที่มีปัญหาแล้วก็เกียร์อัตโนมัติครับช่างทั่วไปเขาจะไม่ค่อยซ่อมเพราะว่ามันจะมีระบบหลายๆอย่างที่ว่าซับซ้อนแล้วก็ซ่อมยากพอมีลูกค้าเข้าไปปุ๊บเขาก็จะส่งมาให้เราซ่อมให้สำหรับรุ่นใหม่ๆนะครับเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆมันจำเป็นต้องใช้มากครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์งานมันจะทำให้เราวิเคราะห์งานได้แม่นยำขึ้นเวลาซ่อมเข้าไปมันก็จะซ่อมง่ายขึ้นแล้วก็ลูกค้าจะเสียหายน้อยเพราะว่าเราซ่อมที่ตรงจุดจากเด็กฝึกงานจนได้มาเป็นช่างในศูนย์บริการค่อยๆสั่งสมประสบการณ์จนได้รับการยอมรับทั้งที่อนาคตการงานในเส้นทางอาชีพกำลังไปได้สวยแต่ก็ไม่อาจต้านทานความรู้สึกที่มีอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจเป็นไงเป็นกันขอลองสู้เดินตามฝันกันสักตั้งเป็นความฝันครับเพราะว่าช่างทุกคนเนี่ยจะฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีประสบการณ์ที่เป็นของตัวเองแล้วก็มีกิจการของตัวเองครับตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่บริษัทมิตซูชุมพรนะครับเป็นทั้งหัวหน้าช่างเป็นครูฝึกช่างสามารถที่จะสอนช่างทั่วไปได้แล้วทำไปทำมาประมาณสัก10ปีได้มั้งครับพอดีเจอลูกค้าหลายท่านครับเขาก็เลยบอกว่าช่างเล็กอยู่ตรงนี้ไม่อิ่มตัวบ้างเหรอไปทำอู่ไหมพอดีพวกพี่เนี่ยอยากทำงานกับทำรถกับช่างเล็กมากเลยครับผมก็เลยไปปรึกษากับพ่อก็เลยไปกู้ธนาคารมาให้200,000เริ่มต้นดีเลยครับลูกค้าที่เขาชวนมาเนี่ยเขาสนับสนุนเราเต็มที่เลยครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีลูกค้ากลุ่มเดิมนั่นแหละครับยังมีอยู่แล้วก็มีลูกค้าบอกต่อจากเพื่อนช่างบ้างจากลูกค้าเองบ้างที่ว่ามาซ่อมรถแล้วเห็นว่าดีก็ติดต่อให้มาต่ออีกครับเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยผมจะจริงใจกับทุกคนที่ว่าเข้ามาทำงานกับผมลูกค้าคือเป็นญาติของเราเลยครับเขามาซ่อมนี่เขาต้องไว้วางใจเรามากที่สุดพอเข้ามาแล้วถ้าเกิดเราบริการให้เขาดีเขาก็ติดใจแล้วก็บอกต่อให้ก่อนที่จะบอกต่อลูกค้าก็จะต้องมั่นใจเราด้วยครับว่ามาซ่อมแล้วไม่มีปัญหาทีนี้เราจะคัดสรรอะไรที่ว่ามาให้ญาติเราใช้เราก็ต้องดูแลแล้วก็คัดสรรมาให้ดีที่สุดอิเดมิสึเริ่มแรกที่จะเข้ามาผมขอน้ำมันมาให้ผมลองใช้ก่อนในขณะนั้นน่ะผมรู้มาแล้วว่าอิเดมิสึเนี่ยเขาทำงานให้ศูนย์ขายบริการให้ศูนย์อยู่แล้วผมก็มั่นใจอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความมั่นใจอีกก็คือผมเอามาลองผมก็แนะนำไปพอเขาไปใช้เครื่องเรียบลื่นไม่มีปัญหาตามหลังมาเลยดีใจมากครับเพราะว่าความไว้วางใจเนี่ยไม่ได้สร้างกันง่ายๆผมสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้น30ปีครับขอบคุณทุกคนเลยครับที่ว่าเกี่ยวข้องในชีวิตทั้งบริษัทเก่าเพราะว่าเขาให้ความรู้ความสามารถแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ว่าคอยสนับสนุนผมว่ามาไกลเยอะเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกครับ